วันนี้ลุงช่างมีปัญหาครับปัญหาคือห้องที่ตึกลุงช่างนี่แหละที่ชั้น4ซึ่งชั้น4เนี่ยอยู่ใต้หลังคาดาดฟ้าคอนกรีตซึ่งลุงช่างก็เคยบอกพวกเราไปแล้วว่าไอ้หลังคาดาดฟ้าคอนกรีตเนี่ยมันทั้งอมความร้อนนะครับแล้วก็ส่งถ่ายความร้อนมันทำให้ห้องเนี่ยร้อนมากเดี๋ยววันนี้ลุงช่างก็จะแก้ปัญหาด้วยการตีฝ้าครับแต่ตีฝ้าอย่างเดียวไม่พอครับมันต้องใส่ฉนวนด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะลุงช่างจะใช้ฉนวนชนิดไหนแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าที่เราใส่ฉนวนเนี่ยเราต้องการแก้ปัญหาอะไรบ้างข้อแรกเลยก็คือเรื่องความร้อนอันนี้แน่นอนนะครับเป็นปัญหาหลักๆเลยอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของเสียงครับข้อนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เช่นกันนะดังนั้นนะครับจะแก้ปัญหาทั้งทีก็ควรจะเลือกวัสดุหรือฉนวนที่แก้ปัญหาให้เราได้ทั้งเรื่องของความร้อนแล้วก็เสียงซึ่งการเลือกใช้ฉนวนนะครับพวกเราทุกคนรู้ดีอยู่แล้วก็เลือกใช้ได้2จุดก็คือใต้แผ่นหลังคากับบนฝ้าแต่วันนี้ครับลุงช่างจะเลือกใช้แผ่นฉนวนปูบนฝ้าเพดานเพื่อแก้ปัญหาครับซึ่งวัสดุฉนวนที่ลุงช่างเลือกใช้ในวันนี้นะครับก็คือฉนวนใยหินร็อกชิลของร็อกวูลนั่นเองซึ่งถ้าเราแกะออกมานะครับก็จะได้เป็นแผ่นที่ยาวนะครับกว้าง60เซนยาว4เมตรมีความหนา3นิ้วหรือ 7.5 เซนนะครับซึ่งเทียบเป็นพื้นที่แล้วก็คือได้พื้นที่ 2.4 ตารางเมตรต่อม้วนนะครับหุ้มด้วยฟอยล์รอบด้านมาเรียบร้อยซึ่งวิธีใช้นะครับสำหรับการวางบนฝ้าคือคลี่ออกแล้ววางบนฝ้าเลยครับอ่ะลุงช่างสรุปให้ง่ายๆดีว่ะตอบโจทย์ใครบ้างตอบโจทย์คนที่ต้องการลดความร้อนและเสียงเพราะเขาหนึ่งแล้วครับช่วยลดความร้อนทำให้อุณหภูมิลดลงแน่นอนประหยัดไฟนะครับแล้วก็ช่วยลดเรื่องเสียงด้วยส่วนราคาของฉนวนล็อกชิลนะครับม้วนหนึ่งในตลาดนะครับก็อยู่ประมาณสัก310-330นะครับแล้วแต่ร้านค้าคุณลองไปหาดูซึ่งตกเฉลี่ยแล้วก็แค่ร้อยกว่าบาทเองต่อตารางเมตรแต่เราก็จะได้ลดปัญหาไปได้เยอะเลยทั้งความร้อนและเสียงและสำหรับคนที่สนใจนะครับคำถามคือจะหาซื้อได้ที่ไหนง่ายครับเดี๋ยวนี้สามารถเข้าไปซื้อที่แพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรือจะติดต่อไปที่บริษัทล็อกบูประเทศไทยตามนี้เลยก็ได้ครับ